เหล่าคนบังเทิงออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง66กันอย่างล้นหลามด้านนักร้องหนุ่มลูกแฝดบีนกวีลั่นฝากบอกถึงรัฐบาลชุดใหม่เรื่องนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเริ่มขึ้นแล้วสำหรับการเลือกตั้ง66ของคนไทยที่รอมานานถึง8ปีโดยเมื่อวานนี้วันที่14พฤษภาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา โดยเริ่มนำทับด้วยเหล่าคนบันเทิงออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างล้นหลามพร้อมเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิสำหรับด้านนักร้องหนุ่มลูกแฝดอย่างบีมกวีก็ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมทั้งฝากบอกรัฐบาลชุดใหม่ที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยฝากบอกปัญหาเรื่องนี้ ถึงรัฐบาลชุดใหม่บีนกวีตันจารารับออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง66พร้อมฝากข้อความถึงรัฐบาลชุดใหม่ผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวโดยลงรูปตัวเองขณะหย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบพร้อมระบุข้อความว่าฝากเรื่องฝุ่นด้วยนะครับรัฐบาลใหม่บีมกวีอยากเห็นนโยบายแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น สำหรับคุณพ่อลูกแฝดบีมกวีตันจรารักที่มีความกังวลกับปัญหาเรื่องฝุ่นเนื่องจากเป็นครอบครัวที่ลูกเล็กได้แก่แฝดชายคู่พี่น้องทีน้องทีและแฝดหญิงคู่น้องน้องไัยาวาน้องอัญญาที่ตอนนี้เริ่มฉายแววซุปตาน้อยแล้วและสำหรับแฝดชายคู่พี่นั้นก็สามารถออกงานร่วมกับคุณพ่อได้แล้ว และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลของเจ้าตัวที่กังกลเรื่องปัญหาฝุ่นท m 2.5จึงอยากให้ภาครัฐช่วยแก้ไขปัญหานี้